สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันออกนะครับจะมาแนะนํานะครับสูตรวันนี้เฮาแกงนอนะครับใส่ปลาจี้นะครับปลาเผาปลาจี้นะครับเราจะใส่เห็ดก่อนขาวนะครับเห็ดหูหนูก็ผักชะอมหรือผักละนะครับผมวันนี้เฮาจะมาทําใหม่นะครับวิธีการทํานะครับครับก่อนอื่นนะครับซื้อนอมานะครับนอใหม่นะครับแล้วเอามาเฉือนแบบนี้นะครับเป็นนอหวานนะครับใช้มีด2คมนะครับมีปอกผลไม้นะครับเฉือนเฉือนออกนะครับลงบางครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมน้ำพริกแล้วนะครับให้ต้มไว้ก่อนนะครับเนาะครับวันนี้ผมแนะนำวัตถุดิบแหมกำนะครับนี่มีหน่อไม้สดนะครับหน่อไม้หวานนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มก่อนนะครับมันจะไปแกงนะครับครับผักก็มีนะครับเห็ดหูหนูนะครับเห็ดขอนขาวนะครับแล้วก็ผักชะอมหรือผักละนี่นะครับครับน้ำพริกก็มีนะครับเกลือนะครับปลาน้ำนะครับนะครับเป็นชิ้นนี้นะครับเทียมนะครับพริกหนุ่มนะครับกับพริกขี้หนูนะครับใส่ด้วยกันพริกแดงนะครับก็มีกะปินะครับแค่นี้นะครับครับนี่เขาจะซื้อเอาปลาปิ้งนะครับใส่แกงนอนะครับครับเขาอย่างนั้นตำน้ำพริกนั่นนะครับง่ายๆนะครับพอดีวันนั้นถ่ายทำลงไปแล้วมันบอกเห็นตอนขั้นตอนในการตำน้ำพริกนะครับครับน้ำพริกนะครับจะลบออกเห็นนะครับแล้วนี่จะเอานี่มาใส่ไม้นะครับมาดูกำนะครับผมครับเห็นเติมโขกน้ำพริกนะครับครับตัวนี้เขาใส่เลยนะครับเกลือครับเทียมนะครับลงไปเลยพริกนะครับพริกใส่พริกขี้หนูพริกแดงนะครับใส่พริกนุ่มนะครับเดี๋ยวปลาล่าครับกะปิเดี๋ยวใส่ที่หลังนะครับนะครับโขกแข็งนอนะครับนี่เราทำใหม่นะครับทำโขกละเอียดพอประมาณนะครับครับโขกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กะปิกับปลาล่าน้ำนะครับครับโขกประมาณนี้นะครับปลาล่าปกปิครับเสร็จไปแค่นี้แหละครับแกงหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดหน่อไม้หวานนะครับครับโอเคครับผมนี่น้ำพริกเขาก็ได้แล้วนะครับมานี่นะครับครับเดี๋ยวให้ไปต้มหน่อไม้รอเลยนะครับครับตัวนี้น้ำพริกก็เสร็จแล้วนะครับจะเอาหน่อมาต้มก่อนนะครับนี่นะครับหน่อที่เขาเฉือนไว้นะครับต้มให้มันเหมือนหน่อยนะครับครับเวลาต้มหน่อนะครับเขาก็ใส่น้ำท่วมๆตัวหน่อเลยนะครับครับรอสักกำนะครับให้มันเดือดมันหายหึ้นนะครับพริกใส่ก่อนครับนี่ต้มประมาณสัก10นาทีนะครับเราจะเอาน้ำพริกใส่แล้วครับเดี๋ยวโขกตะกี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแกงเพื่อสุขภาพครับอย่างน้องไม่ใส่ผักใส่เห็ดครับคนครับสักกำเดียวผักใส่เนาะกำเดียวก็เอาปลาใส่ก่อนจ้ะก็ปลาใส่นะครับปลาก็ต้องซีกึ่งห้ากึ่งกับพอแล้ว เป็นไม่ครับปลาห้าครึ่งเอาแล้วครับน้องแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ครับตอนนี้เอาปลาใส่ไปเลยนะครับครับตามด้วยเห็ดเนาะเห็ดผมใส่เดียวกันครับใกล้จะสุกเดี๋ยวเห็ดใส่นะครับแล้วพักชะอมหรือพักละนี่ใส่ที่หลังนะครับรอประมาณ10นาทีนะครับน้องครับอันนี้ต้มพอประมาณแล้วจะเห็ดใส่แล้วครับเอาเห็ดใส่ก่อนนะครับนี่เป็นเห็ดหวานเป็นอันหน่อไม้หวานนะครับมันเลยแก่งมันต้องเหมือนขนาดนั้นนะครับนี่ก็ประมาณแป๊บเดียวนะครับครับเห็ดใส่นะครับหน่อไม้นะครับคือสุขภาพใส่เห็ดนะครับใส่ปลาเผานะครับ
ครับตอนนี้ก็ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็รสดีนะครับครับตอนนี้จะซุกแล้วนะครับตอนสุดท้ายนะครับใส่ชะอมนะครับโอเคครับจะปิดแก๊สแล้วนะครับครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับแกงหน่อนะครับหน่อไม้เพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับหน่อไม้นะครับนักชะอมนะครับเฮ็ดนะครับนะครับเฮ็ดหูหนูนะครับไปทำดูนะครับง่ายๆใจหน่อหวานนะครับถ้าหน่ออื่นมันจะขมขมหึมหึมหน่อยครับกินดูนะครับน้องแม่ก็หวานนี้นะครับเป็นน้องหวานนะครับครับนี่เอาเมนู ง่ายๆนะครับมาฝากดีต่อสุขภาพเลยนะครับไม่อ้วนนะครับน้องครับเป็นได้ผมครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเอาแนะนำแกงหน่อไม้นะครับ ใส่เห็ดนะครับใส่อันชะอมนะครับใส่ปลาเผาให้หน่อยโอเคครับครับผมชอบครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดซับตะไคร้แล้วกดติดตามเพื่อชีวิตคนมานอกเลยนะครับขอบคุณครับผม